อาหารของอวิชชาเงื่อนต้นมาไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ทั้งหมดอวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งตั้งขึ้นมาภายหลังเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวไขชี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในยะที่อวิชชาย่อมปรากฏพร้อมเพราะปัจจัยข้อนี้มีเงื่อนไขคืออาหารอันโอชาภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเราย่อมเอ่ยว่ามีอาหารของอวิชชามิได้กล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารของการอวิชชานี้ควรจะกล่าวว่ามีนิวรณ์ห้าเป็นปัจจัยแม้นิวรณ์ห้านี้เราว่ามีอาหารใหญ่มิใช่ว่าไม่ได้ว่าไม่มีอาหารมันหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจของตนมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆสักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนหมดกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครัน ขออภัย ถึง15ย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับข
ึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออารูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวะดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไลกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก60หมวด6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะใน12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบทำสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระ
จ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรม วัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำเวลา 18:40 นสาธุสาธุคุณโยมทวัชชัยภูสี เข้ามาแล้วเป็นท่านแรกสวัสดีตอนเช้าพระอาจารย์กระผมปูลิงลม ปูลิงลม ขออภัย พระธวัชชัยภูสีเพื่อนพระวิสิทธิ์พระวิสิทธิ์ที่สถิตอะไรเนี่ยนะไม่ชัดอยากพบปะพูดคุยพระอาจารย์ทุกเช้าครับโอ้สาธุสาธุได้เลย ทุกเช้าเลย เริ่ม4:00ตีสี่กว่าก็เข้ามาสนทนาได้ถ้าจะพูดโทรศัพท์โทรทางเฟซได้นะเทพบุญสวัยเป็นเพื่อนกันก่อนแอดเข้ามาแล้วผมจะรับเป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็พูดออกอากาศนี่เลยพูดออกอากาศนี่เลยนี่เครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องอยู่ตรงนี้เลยเครื่องนี้เทพบุญสวัยนะแต่ที่กำลังออนไลน์อยู่เนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์ที่กำลังออนไลน์อยู่นี่เป็นสวัยเทพบุญสวัยเทพบุญนี้คอมเมนต์ได้อย่างเดียวโทรเข้าไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะตัดถ้าโทรเข้ามันก็จะพักทันทีเลยนะรายการของเราก็จะหยุดนะนิมนต์นะครับนิมนต์ปูลิงลมนี่นะท่านอาจารย์ธวัชชัยอยู่กับท่านวิสิตนะอยู่กับท่านวิสิตวัดราชครูวัดราชครูเอาแล้วก็ต่อมามีธีรศักดิ์จิตวงศ์โอ้ท่านอาจารย์ธีรศักดิ์จากวัดสังฆประทีปประเทศเวลอยู่ในก็อยู่ในอังกฤษนะเวลใกล้ๆกับนี่อยู่ตรงข้ามกันนี่เนี่ยเมืองคอกนี่เมืองคอกเมืองที่ผมอยู่นี่อะไรเดียวเนี่ยมิชิสทาวในขณะนี้ผมอยู่ที่มิชิสทาวนี้วัดพุทธมหาธาตุเนี่ยเมืองคอกจังหวัดคอกซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับสังฆประทีปวัดสังฆประทีปเมืองเวลสาธุครับวันนี้โอ้สาธุ ยังไม่นอนนะที่นี่กำลัง5:004:004:00กว่าเดี๋ยวนะ4:27ก็ห่างกัน6 ชั่วโมงครับห่างกัน6 ชั่วโมงท่านอาจารย์ธีรศักดิ์อยู่ที่วัดสังฆประทีปเมืองเวลสำหรับ
ธวัชชัยภูศรีท่านอาจารย์พระธวัชชัยภูศรีก็นิมนต์ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ในตอนเช้าๆอย่างนี้นะครับมีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดความเห็นหรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยหรือทั่วโลก คอมเมนต์กันเข้ามาได้เป็นการให้ธรรมทานให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวเอาละวันนี้เดี๋ยวจะหมดเวลา นะครับการพัฒนาวัดวาอารามเสนาสนะที่สำคัญการเผยแพร่ธรรมะนะเพื่อการยกระดับยกระดับครับผมนั้นดีใจยินดีมากมากครับพระวิสิตจะได้กลับไปพระธาตุโดยพระธาตุกูเปี้ยโอ้พระธาตุกูเปี้ยเพื่อพัฒนาเอาไฟฟ้าถนนนะลาดยางเผยแพร่ธรรมะด้วยครับโอ้สาธุสาธุสาธุครับโอ้วัดพระธาตุกูเปียนี่เดี๋ยวก่อนเนอพระธาตุกูเปียนี่ก็เดียวอยู่จังหวัดไหนพระธาตุกูเปียอยู่แถวแม่แตงนี่นะแม่แตงแม่ริมยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอยู่อำเภออะไรในจังหวัดเชียงใหม่เราพระธาตุกูเปียกเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาทำถนนหนทางเข้าวัดทำถนนเข้าวัดโอ้สาธุครับดีมากดีมากมีอะไรก็แจ้งมาเลยจะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมไปในตัวในการที่จะได้ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันนะสาธุสาธุดีมากดีมากอาจารย์วิสิตก็เข้ามาทุกวันนะครับเข้ามาทุกวันจังหวัดเชียงรายโอ้สาธุครับพระธาตุกูเปี้ยอยู่จังหวัดเชียงรายแม่ขจารเวียงกาหลงนี่เวียงป่าเป้านี่เองอำเภอเวียงป่าเป้านี่แม่ขจารติดอยู่บางเหนือนี่ติดอยู่อำเภอดอยสะเก็ดครับติดอยู่บ้านผมนี่ครับหลังนางดอยนางแก้วนี่หลังดอยนางแก้วนี่เองไม่ไกลติดกับอำเภอดอยสะเก็ดนะอำเภอเวียงป่าเป้านี่นะแม่ขจารนี่นะติดเขตแดนติดชายแดนกันบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละในบ้านอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนั้นโอ้แม่ขจารเวียงกาหลงนี่นะเวียงกาหลงผมก็เคยไปนะครับเวียงกาหลงนี่ผมก็เคยไปโอ้สาธุครับดีมากดีมากเนื้อโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่รายงานมาอ้าวตอนนี้ก็มีวัดพายุเดี๋ยวก่อนท่านในนะวัดนามสกุลยุพันในนะพายุพยับในหรือเปล่านะอ่านมันเป็นอักษรโรมันชื่อวัดนะพยับในเข้ามาแล้ววันนี้เข้ามาหลายท่านแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณครับถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้ทักทายแบบพระถ้าเป็นพระจะได้ทักทายแบบพระนะครับอย่างตอนนี้แจ้งมาทีหลังก็ได้เนี่ยแจ้งมาทีหลังก็ได้อย่างท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับอย่างอาจารย์ธวัชชัยภูศรีนี่นะนิมนต์มีเวลาไปโปรดนิมนต์มาเยี่ยมเยือนวัดพระธาตุกูเปี้ยนะครับครับครับผมเคยไปครับพระธาตุกูเปี้ยผมเวียงกาหลงแต่ผมไปมันเป็นพระธาตุกูเปี้ยหรือเปล่านะมันเป็น
มันมีอยู่วัดหนึ่งมันเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะที่ผมเคยไปเนี่ยนี่อาจารย์กูเปียนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่อยู่เวียงกาหลงเหมือนกันอยู่เวียงกาหลงเหมือนกันเอาละครับตอนนี้ก็ขอเข้าสู่เนื้อหาของธรรมะภาคปฏิบัติวิปัสสนาขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำญาติโยมสาธุชนภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติกรรมฐานฝ่ายสมถะฝ่ายสมถะของเรามี2 อย่างคือสมถะกับวิปัสสนาสำหรับส่วนของวิปัสสนานี้ก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้นำบรรยายเสนอให้กับท่านผู้ฟังเราวิทยุเสียงเงียบไปการปฏิบัติบนวิหารหลวงพระธาตุดอยสุเทพก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำทำสมถกรรมฐานพุทธานุสติทุกวันระลึกถึงพุทธเจ้าบริกรรมในใจพุทโธพุทโธพุทโธเสียงก็ไม่ออกวิทยุวิทยุก็เสียงเงียบไปก็เลยมอบหมายให้ผมมาพูดแทนในส่วนของวิปัสสนาในส่วนของวิปัสสนาซึ่งก็เป็นมีหัวใจก็คือการฟังนี่นะสำหรับท่านผู้ฟังนะที่ฟังการปฏิบัติวิปัสสนาก็อาศัยการฟังการคิดและการตรีตรองพิจารณาหัวข้อธรรมเหมือนกับที่ปะหน้าธรรมะเอาไว้เมื่อกี้นี้นะสมถะกับวิปัสสนานี่นะปะหน้ารายละเอียดค่อนข้างยาวเป็นบทประพันธ์ค่อนข้างยาวเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนาและวันนี้หัวข้อนะหัวข้อวันนี้คืออาหารของอวิชชาก็ได้มีปะหน้าไว้เหมือนกันนี่อาหารของอวิชชานี่ปะหน้าไว้เหมือนกันนี่นะปะหน้าไว้เมื่อกี้นี่ปะหน้าธรรมะไว้อาหารของอวิชชาเงื่อนต้นมาไม่ปรากฏแต่ก่อนนี้ทั้งหมดอวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งตั้งขึ้นภายหลังเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวไขชี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในยะที่อวิชชาย่อมปรากฏพร้อมเพราะปัจจัยข้อนี้มีเงื่อนไว้คืออาหารอันโอชาอวิชชานี่มีอาหารแต่อาหารทางธรรมนี่ก็จะไม่เหมือนอาหารมันมีหลายอย่างอาหารที่เป็นคำข้าวอาหารที่เป็นอาหารทางใจมโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยเดี๋ยววันหลังไปครับวันหลังไปเดี๋ยวผมกลับเมืองไทยเดือนกรกฎาคมนี่จะได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเวียงกาหลงไม่ได้ไปมาหลายปีแล้ว ภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเราย่อมเอ่ยว่ามีอาหารของอวิชชามิได้กล่าวว่าไม่มีนะอะไรเป็นอาหารของการอวิชชานี้ควรจะกล่าวว่ามีนิวรณ์5เป็นปัจจัยนะครับอาหารของอวิชชานี้มีนิวรณ์5เป็นปัจจัยอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานครับรายการออกไปเมื่อวานแม้นิวรณ์5นี้เราว่ามีอาหารใหญ่มิใช่ว่าไม่ได้ว่าไม่มีอาหารมันนะครับอันนี้ก็ปะหน้าเอาไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาคุยกันว่าอาหารของนิวรณ์เนี่ยมันคืออะไรนิวรณ์มันเป็นอาหารของอวิชชาทีนี้นิวรณ์เนี่ยมีอาหารอีกอาหารของนิวรณ์นี่มีอะไรแล้วก็จะต่อกันไปว่าไปแล้วเมื่อวานนี่ว่าไปแล้วเมื่อวานอาหารของนิวรณ์นี่คือทุจริต3อย่างเนี่ยทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเป็นอาหารของนิวรณ์5นี่ว่าไปแล้วเมื่อวานวันนี้มาต่อว่านิวรณ์5
ทุจริตสามอย่างนี่มีอะไรเป็นอาหาร อาหารของทุจริตสามอย่างนี้ก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ว่าไปแล้วเมื่อวานนะเอาแล้ววันนี้เรามาต่อกันเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยแม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะนะความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของเดี๋ยวเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์นะเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหกเนี่ยมีอาหารของมัน เป็นมโนสัญเจตนาอาหารนะอาหารทางใจรากเหง้าอวิชชาคือนิวรณ์ห้าครับสาธุ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  ถูกต้องถูกต้องสาธุครับท่านอาจารย์ธวัชชัยก็นิวรณ์ห้าเนี่ยรากเหง้าของอวิชชานะครับตอนนี้ก็ว่ามาถึงมันจะมีรากเหง้าของอวิชชาแล้วก็รากเหง้าต่อกันวันนี้พูดถึงว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของการไม่สำรวมอินทรีย์นะครับก็คือว่าถ้าขาดสติขาดสติขาดสัมปชัญญะสติคือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมถ้าว่าไม่มีสติเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี่นะก็อินทรีย์ทั้งหกก็จะเนี่ยจะไม่สำรวมสำรวมได้ยากถ้าว่าขาดสติแล้วก็สัมปชัญญะก็สัมปชัญญะทั้งสี่นะสาตัตถกะสัปปายะโคจระและอสัมโมหะเข้ามาอีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายกับหมดเวลาเมื่อกี้นี้สมพรไวทารีสมพรไวทารีหายไปนานนี่คุณโยมสมพรหายไปหลายวันโมทนาโมทนาเป็นท่านสุดท้ายพอดีเป็นท่านสุดท้ายท่านธวัชชัยภูสีบอกว่าเดี๋ยวมันถ้าไม่มีมาร8จะไม่มีพระอรหันต์ครับถ้าไม่มีมรรค8ไม่ใช่มารถ้าไม่มีมรรค8จะไม่มีอรหันต์นี่ครับแสดงว่ามรรค8เป็นอาหารของพระอรหันต์นะมื้อนี้เอาละวันนี้ขอบคุณและโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้นะท่านสุดท้ายในวันนี้ท่านวิสิตมาด้วยท่านวิสิตสุนันติมาด้วยแล้วก็บอกว่าไหว้สาปารมีพระอาจารย์ครับนะหมดเวลาขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลสาธุสาธุสาธุขอเจริญพร